วันของการเดินทางครับวันนี้เราเอารถมาส่งลูกค้าบ้านท่าทองนะจะถึงบ้านลูกค้าเลยเลยถอดเข็มขัดเสียงเลยดังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวหยิบโทรศัพท์มาถ่ายไม่ถนัดนะครับวันนี้เรามาส่งรถครอบ5ตันกันนะคุณผู้ชมลูกค้าก็ติดตามจากYouTube บ้านนี้ไม่รู้เป็นอะไรกับยังโอมหรือเปล่าแบบท่าทองซาวอะไรเงี้ยชื่อบ้านท่าทองถึงนะครับข้างหน้าก่อนหน้านี้ผมมาแล้วรอบหนึ่งตอนที่มาทำสัญญากับลูกค้าเป็นร้านค้านะฮะเป็นร้านค้ามีบ้านลูกค้าเดี๋ยวเราจอดรถแล้วลงไปทักทายลูกค้ากันแล้วจะบอกว่าจะถึงบ้านลูกค้าอยู่แล้วประมาณก่อนถึงสัก20โลฝนตกเนี่ยไปแบบนี้นี่ครับดูมีเลอะบ้างนิดหน่อยนะแต่ที่แน่ๆยางหายดำเลยโดนน้ำฝนมาสวยไหมสีบอลเงินร้อเทานี่ต้องบอกว่าสีบอลเงินยุคใหม่นี่โทนสีเขานี่ทำมาแล้วดูสวยงามมากนะครับแม่สวัสดีครับพอดีออกมาแต่เช้ามาฝนตกอยู่ก่อนถึงบ้านสัก20โลเนี่ยนะครับแม่จอดตรงนี้แหละเนาะครับได้ครับผมอ๋อได้ได้ครับนี่ครับคันนี้เป็นชุด5ตันแนบ20มิลย้ายหัวแนบหน้าเรียบร้อยแล้วก็เซ็ตล้อชุดหลังเป็นโปรทั้งหมดนะเด็กรัดแนบโปรชุดโชว์ไฟสกีโปรเอาลอยโปรล้อโปรชุดหลังโปรหมดเลยนะครับสวยงามเปลี่ยนท่อซิ่งแล้วก็มีวัดบูทครับคอกงานเป็นของช่างบึ้งราชบุรีนะครับทุกคนนี่แบบนี้5ตันได้เลยแล้วก็คันนี้ยังไม่ได้จัดทรงสายย่อนะแค่มีโหลดหน้าแล้วก็ย้ายหูแน่เพื่อให้ทรงดูสวยดูดีขึ้นเดี๋ยวเราไปทำสัญญากับลูกค้ากันตอนนี้ไฟแนนซ์มาด้วยนะครับมาเปิดบัญชีให้ลูกค้านะลูกก็กำลังแนะนำในเรื่องของการจ่ายเงินนะการจ่ายเงินไฟแนนซ์เนี่ยเดี๋ยวตอนหลังจากอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่ค่อยกดเข้ามาดูตรงนี้เนาะบัญชีแล้วเข้าตรงสินเชื่อเดี๋ยวมันจะขึ้นทั้งหมดเลยสมมติค่างวดของพี่มันเท่าไหร่พี่ก็คูณไป3งวด4งวดพี่ก็คูณแล้วก็ตัดเข้าไปตามนี้แต่ว่าจ่ายล่วงหน้าจะไม่ได้มีการลดดอกเบี้ยนะครับเว้นแต่ว่าพี่ติดบัญชีมันจะมีการลดดอกเบี้ยก็มีแบบหักผ่านบัญชีแล้วก็จ่ายงวดเองนะครับก็ถ้างั้นเดี๋ยวผมพาลูกค้าเช็คอุปกรณ์เนาะแล้วก็ถ่ายรูปรับรถแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวลูกค้าก็เอาตามพี่พีตามเวลาอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวลองดูอุปกรณ์กันก็ได้ครับก็คือจะมีไฟตัดหมอกเนาะ LED นะครับผมแล้วก็ล้อหน้าเป็น SSR 8.5 นะครับยาง2 3 5 50แล้วก็ชุดต่างๆเป็นน้ำเงินหมดนะครับแล้วก็ตัวล้อหลังนะครับที่ลูกค้าสั่งเป็นกระทะโปเนาะเผาโปนะครับแล้วก็ย้ายหูแนบหน้าขึ้น1นิ้วนะครับเพื่อให้ปลายแนบมันเชิดขึ้นแต่เมื่อกี้ผมมาทางฝายก็ไม่ติดนะครับใช่แล้วก็มีท่อมีค้ำหลบป้ายแล้วก็โชคต่างๆก็เหมือนในรูปเลยก็จะเป็นชุดโปหมดเนาะนะครับส่วนของที่เทินมีแค่ล้อยางอย่างเดียวนะครับท่อเดิมเผานะครับแนบที่เหลือไม่ได้ใช้ท่อแคทอยู่ในกล่องแล้วก็พวกโชคเดิมอยู่ในกล่องทั้งหมดนะครับระยะแน่นอนเดี๋ยวที่ต้องหาเ
ยานมาคนเดียวนะแต่สวยอยู่ครับสีบอลเงินเปิดเลยครับรถลูกค้าแล้วครับบอลเงินนี้เข้มเนาะครับแม่เพราะเดี๋ยวนี้เขาบอลเงินตัวใหม่มันจะออกเข้มกว่าเดิมครับเมื่อก่อนจะสว่างนะครับวัดบูธอะไรก็ใช้งานปกได้ปกติตัวเปิดปิดไฟตัดหมอกจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังลูกค้าก็สอดนิ้วยกเนาะแล้วดันไปทางซ้ายสุดน่าจะเคยครับใช่ไหมครับเนาะรุ่นนี้โอเคครับสี่ประตูก็ตอนมาผมเติมเป็นน้ำมัน B7 มาให้นะครับแต่รถเนี่ยจะรองรับตั้งแต่ B0 ถึง B20 เนาะแต่ถ้า B7 ก็จะมาตรฐานหน่อยครับผมแต่ว่าลมยางเนี่ยถ้าลูกค้าไปบรรทุกอาจจะต้องเติมเพิ่มนะครับสัก100ตามน้ำหนักเนาะ130ปอนด์120ปอนด์แล้วแต่น้ำหนักบรรทุกอีกทีนึงเนาะครับผมเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปยืนรับรถด้านหน้านิดนึงนะครับโอเคครับแม่ถ่ายด้วยไหมครับครับโอเคลูกค้ายืนหลังล้อหน้าตรงนี้ให้ผมนิดนึงครับผมใช่ครับแบบนั้นแหละครับโอเคครับผมมองกล้องนะครับยิ้มนะครับ1 2 3ครับยกนิ้วโป้งกดไลค์ให้หน่อยครับ1 2 3ครับโอเคครับผมก็ยังไงเดี๋ยวใช้งานดูนะครับแล้วก็เวลาเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ทุกๆ6เดือนหรือ 10,000 โลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนลูกค้าเอาเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยเปิดจากในแอปโทรศัพท์ที่ผมสมัครให้เมื่อกี้เขาจะมีแบบเบอร์พวกศูนย์บริการอะไรพวกนี้ให้นะครับลมยางหน้าก็ไม่ได้รับน้ำหนักก็เติมสักเต็มที่ก็38ก็ได้นะครับเริ่มวิ่งงานแรกวันไหนครับวันเสาร์ครับวิ่งอะไรครับทุเรียนครับทุเรียนที่ไหนครับไปจันไปจันเลยใช่ไหมครับเพราะช่วงนี้มันทุเรียนเริ่มไอ้นี่แล้วเนี่ยครับไปยังไงจะไปทีสิริจะพาหลงใช่ไหมแม่ครับแต่เอามาไหนครับทุเรียนมาสุรินทร์เหรอครับอ๋อแสดงว่าไปวิ่งอยู่ตรงนู้นเลยคือเหมือนแล้วแต่จังหวัดไหนตอนนี้หน้าอะไรก็ไปอยู่จังหวัดนั้นแล้วก็วิ่งมีคนจัดคิวให้ใช่ไหมครับลูกฮะทีมงานกับพี่จะบ้านหนึ่งครับก็พาไปบ้านเจนแวนนี่แหละอ๋อครับครับเพราะว่าหกคันอยู่ทีมงานเดียวกับลูกค้าผมไหมคันนั้นครับอยู่อ๋อทีมเดียวกันใช่ไหมทีมเดียวกันครับอันนี้เป็นสมุดรับประกันนะครับสมุดคุมป้ายแดงแล้วก็ใบเสร็จเนาะที่ผมถ่ายให้ลูกค้าดูก่อนหน้านี้ประกันภัยนะครับครับถ้างั้นเดี๋ยวยังไงผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ